กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เพื่อนๆธรรมทูตเข้าสู่รายการธรรมะจากต่างแดนของวัดปุตเกเชธารามนันทุเนกราวันนี้ประจำวันที่3ตุลาคม2566ซึ่งก็เป็นรายการเปิดโอกาสให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมเพื่อนๆธรรมทูตนะทั่วโลกมาได้รับชมรายการธรรมะจากต่างแดนเป็นธรรมะสัปปายะนะสามารถแบบสบายๆบางวันก็ขึ้นมาบางวันก็ไม่ได้ขึ้นมาก็แล้วแต่ความสะดวกนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการธรรมะจากต่างแดนวัดโปรดเกตนะวัดโปรดเกตในส่วนหนึ่งญาติโยมก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วแต่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ทราบเนาะวัดโปรดเกตนี้ตั้งอยู่ที่เมืองแกรนไอแลนด์นะเมืองแกรนไอแลนด์อยู่ในเกาะแกรนไอแลนด์โซนนิวยอร์กโซนทางเหนือติดกับประเทศแคนาดามีเนื้อที่วัดโปรดเกตมีเนื้อที่40เอเคอร์หรือร้อยกว่าไร่นะถ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมได้ไปที่แถวน้ำตกนะก็กราบนิมนต์ก็ขอเชิญญาติโยมไปแวะนะกราบหลวงพ่อพุทธเมตตารังสีได้นะซึ่งก็เป็นหลวงพ่อประจำลานบุญลานธรรมของเราองค์ที่ท่านประทับนั่งอยู่ทางด้านหลังของอาตมาของกระผมตอนนี้นะเป็นพระพุทธรูปหินหยกขาวที่ได้อัญเชิญท่านมาจากประเทศไทยก็เป็นพระประจำลานบุญลานธรรมของเราอาตมาภาพก็ได้อาราธนาท่านมาประทับนั่งเพื่อเป็นสิริมงคลในรายการญาติโยมได้เห็นว่ารายการธรรมจากต่างแดนมีเนื้อหาสาระนะดีมีส่วนที่เป็นประโยชน์อยู่บ้างก็ขอเชิญแชร์กันไปได้นะก็ขึ้นมานานๆทีขึ้นมาไม่รู้จะคุยอะไรเนาะญาติโยมมีอะไรก็คุยกันนะมีอะไรก็ถามไทยกันได้มีอะไรก็คอมเมนต์กันได้วัดโปรดเกตปีนี้ก็มีพระจำพรรษาอยู่6รูปด้วยกันพระส่วนใหญ่ก็ท่านก็เดินทางมาจากวัดโปรดเกตพระประแดงสมุทรปราการเป็นลูกหลานเป็นพระลูกพระหลานของวัดโปรดเกตนะพระประแดงท่านมาปฏิบัติศาสนกิจอยู่5รูปด้วยกันรวมถึงเจ้าอาวาสด้วยอาจารย์ดร.มหาปิยะท่านก็เป็นลูกหม้อของวัดโปรดเกตสมุทรปราการนะรวมกับเพื่อนๆท่านแล้วก็รวมเป็น5รูปนะส่วนกับผมเองหรือว่าอาตมาภาพเองไม่ใช่พระวัดโปรดเกตสายตรงนะเป็นพระจากวัดสมเยนารีนะแต่โชคดีที่ทางวัดโปรดเกตได้เมตตาให้มาช่วยงานนะก็เลยมาอยู่ร่วมกันจริงๆแล้วถ้ามาถึงอเมริกาแล้วนะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมทูตเผยแผ่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องเลือกว่าจะเป็นสายไหนสายไหนนะเราอยู่ที่ไหนเราก็รักวัดนะรักสถานที่รักฐานของตัวเองนะอาตมาภาพมาประกาศพระศาสนาก็ย้ายวัดไปเยอะแยะไป5วัด6วัดในอเมริกาเนี่ยเรียกว่าท่องอเมริกาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวไปอยู่หลายรัฐหลายวัดไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายจิตหลายใจไปอยู่กับญาติโยมหลายกรุ๊ปนะหลายพื้นที่มากแล้วก็เรียกว่าสั่งสมประสบการณ์อย่างเต็มที่อาตมาภาพเป็นพระธรรมทูตสัญจรนะอาจารย์ดร.มหาถนัดหรือว่าอาจารย์พระวิเทศรัตนพรเลขาธิการสมาชิกสงฆ์ไทยท่านตั้งฉายาให้ผมหรือว่าให้อาตมาภาพว่าเป็นพระปีละวัดไว้งั้นสมัยก่อนเนี่ยอาตมาภาพย้ายวัดบ่อยนะญาติโยมนะมาตั้งแต่ปี2006นะมาที่โน่นไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะวัดมงคลเบิร์กเล่แล้วก็ย้ายนะย้ายบ่อยมากนะก็ย้ายเพื่อความเป็นสัปปายะนะได้เผยแผ่สัปปายะในการเผยแผ่สะดวกสบายในการเผยแผ่ที่ไหนเราก็ไปนะธรรมทูตเนี่ยความเป็นธรรมทูตเนี่ยจะต้องอิสระนะจะต้องไม่มีอะไรผูกมัดต้องอิสระสามารถที่จะไปไหนได้อยู่ไหนได้นะไม่มีสถานที่ที่จะผูกมัดเราให้ติดให้ยึดนะสามารถที่จะเผยแผ่ไปได้ทุกสถานที่ทุกมิติว่าอย่างนั้นนี่ก็ขออนุญาตเล่าประวัติของตัวเองนิดนึงนะก่อนที่จะมาอยู่วัดโปรดเกตในปัจจุบันนี้นะก็ย้ายไปหลายที่แล้วนะย้ายเพื่อความเขาเรียกอะไรย้ายเพื่อปรับธาตุปรับขันธ์หรือเปล่านะย้าย